ครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงค่อนข้างจะใช้งานน้อยกว่านะถ้าเทียบกันนะระหว่างเครื่องกำเนิดกับมอเตอร์มอเตอร์จะใช้งานมากกว่าดังนั้นหลักการมอเตอร์คือต้องจ่ายไฟให้มันปั่นแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นการหมุนไม่ว่าเป็นกระแสตรงเป็นกระแสสลับเนี่ยมอเตอร์จะใช้งานถูกใช้งานมากกว่าถูกไหมครับถ้าเป็นกระแสสลับนี่ยิ่งเยอะเลยพัดลมอากาศพัดลมระบายความร้อนในคอกนะแต่คอมันจะเป็นกระแสตรงเนาะแต่ถ้าเป็นพัดลมดูดอากาศพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำในห้องครัวอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์หรือในคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นมอเตอร์กระแสสลับมอเตอร์กระแสตรงก็เยอะกว่าหรือถ้าเทียบสัดส่วนระหว่างเครื่องกำเนิดกับมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์จะถูกใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่าแต่อย่าลืมว่าเครื่องกำเนิดคือต้นทางในการผลิตเนาะอย่างไฟบ้านเราก็ต้องผ่านมาจากเครื่องกำเนิดถูกไหมครับที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นมันมากเท่านั้นเองถามว่าใช้ไม่ใช้แล้วมอเตอร์ก็จะเกิดจากการผลักและดันกันของเส้นแรงแม่เหล็กนะเพราะอย่าลืมว่าหลักการของเราก็คือเราจ่ายไฟให้กับขั้วขนลวดเนาะที่วิ่งอยู่ที่ลอยอยู่ท่ามกลางสนามแม่เหล็กเพราะนั้นเวลาคุณจ่ายไฟนี่เขาจำลองมาแค่2ขดเดียวเนาะก็คือ2ด้านจ่ายไฟเข้าฝั่งนึงมันก็ต้องออกฝั่งนึงนะนี่เข้าเนาะนี่ออกเพราะนั้นแน่นอนมันก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นในลวดแล้วก็จะมีสนามที่แม่เหล็กที่วิ่งจากเหนือไปใต้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็คือมันจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ใช่ไหมไอ้ลวดฝั่งนี้โดนแรง F ดึงลงมาลวดฝั่งนี้แรง F ดึงขึ้นเพราะนั้นก็จะกลายเป็นแบบดันแล้วมันก็จะไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวถูกไหมมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆก็คือต่างคนต่างดันมันก็จะเกิดการหมุนเกิดขึ้นนะนี่คือหลักการก็คือการดันกันของสนามแม่เหล็กนะที่เกิดขึ้นนะครับนี่หลักการก็จะเป็นหลักการลวดตัวนำท่ามกลางเส้นแรงแม่เหล็กซ้ายมือนี่เป็นมอเตอร์ขวามือนี่เป็นเจเนเรเตอร์นะครับถ้าคุณจะเช็คที่ทางการไหลสนามแม่เหล็กนะการเคลื่อนที่ของลวดจะใช้นิ้วต่างกันจะใช้มือต่างกันมือขวาจะใช้กับเจนมือซ้ายจะใช้กับมอเตอร์กลางแบบเดียวกันนิ้ว3นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางกลางตั้งฉากซึ่งกันและกันนะเพียงแต่ว่าการใช้จะสลับกันนิ้วชี้ใช้พร้อมกันก็คือชี้ขั้วใต้นะขั้วใต้อยู่ตรงไหนชี้ขั้วใต้นะครับถ้าเป็นเจนจะต้องหัวแม่มือมาเพราะเราจะเคลื่อนที่ลวดนะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์จะเป็นนิ้วกลางนะจะสลับกันตรงนี้เพราะเราต้องการชี้ที่ทางของกระแสไฟฟ้ามอเตอร์สุดท้ายก็คือจะไปเช็คว่าลวดมันเคลื่อนที่อย่างไรขึ้นหรือลงนะซึ่งต่างกับเจนเราชี้ขั้วเหนือขั้วใต้เสร็จแล้วเราขยับลวดถูกไหมครับขยับลวดแต่เราจะเช็คว่าไฟฟ้ามันจะวิ่งไปยังไงไหลเข้าไหลออกเพราะนั้นการกลางมือจะกลางเหมือนกันนะครับใช้มือขวาสำหรับเจนมือซ้ายสำหรับมอเตอร์นะครับความหมายเหมือนกันทุกประการจริงแต่ว่าสเต็ปของการลำดับขั้นจะสลับกันอยู่ที่ว่าเราอยากจะรู้อะไรเจนเราอยากจะรู้กระแสเพราะนั้นตัวกระแสคือตัวสุดท้ายมอเตอร์เราอยากจะรู้การเคลื่อนที่ของลวดเนาะเพราะนั้นการเคลื่อนที่ของลวดคือตัวสุดท้ายที่เราจะเช็คนะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างกดมือซ้ายกับกดมือขวานะครับมอเตอร์กระแสตรงถูกใช้เยอะมากนะครับนี่มีทั้งซีรีส์ชั้นแล้วก็คอมเปล่าเซฟพาเลตมีไหมเซฟพาเลตไม่ค่อยมีนะครับนะจริงๆมันถ้าตามโครงสร้างเมื่อกี้สังเกตว่าถ้าเจนมันจะมีเจนแบบเซปเปอเรทด้วยเนาะแต่ถ้ามอเตอร์เนี่ยมันจะเป็นซีรีส์หมดเป็นเซลล์หมดก็คือกระตุ้นตัวเองนะเพราะหลักการก็คือเราต้องจ่ายไฟนะเพราะนั้นจ่ายไฟก็จ่ายไปที่เดียวถูกไหมจ่ายเข้าไปในเครื่องเลยนะเพราะนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นตัวเองไปในตัวเพราะมันมีแหล่งจ่ายอยู่แล้วเพราะนั้นก็จะมีชนิดที่เป็นในตระกูลที่เป็นเซลล์เอ็กไซต์นะก็คือมีซีรีส์มอเตอร์ชั้นมอเตอร์คอปเปอร์มอเตอร์รถไฟฟ้าเนี่ยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนตัวนี้เป็นมอเตอร์กระแสตรงแน่นอนนะครับคงไม่ใช้ไฟสลับไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือซีรีส์มอเตอร์นะ
จุดเด่นของซีรีส์มอเตอร์ก็คือความเร็วมอเตอร์ชนิดนี้ถ้าคุณจ่ายไฟให้มันนะโดยที่ตัวมันเนี่ยไม่ได้ขับไม่ได้จ่ายโหลดก็คือไม่ได้ไปต่ออยู่กับเพลาไม่ได้ไปต่ออยู่กับโหลดที่จะต้องทำงานเลยความเร็วจะสูงปี๊ดเลยแล้วก็สูงแบบไปเรื่อยๆอ่ะอืดดูทำไงให้มันลดก็คือคุณต้องรีบใส่โหลดมันไม่งั้นมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า run away นะก็คือพยายามหมุนด้วยความเร็วที่ไม่สิ้นสุดเนี่ยตัวเนี้ยจะพยายามหมุนด้วยความเร็วที่ไม่สิ้นสุดถ้าไม่มีโหลดนะจนกว่ามันจะพังอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นมอเตอร์ประเภทนี้ควรจะต้องต่ออยู่กับโหลดเลยเช่นปั้นจันยกของก็หมายความว่าคุณเอาไปจะยกของก่อนนะนะคุณก็ไปผูกกับอะไรก็ตามที่คุณจะยกของถูกไหมเสร็จแล้วคุณก็เปิดใช้งานปื๊ดอย่างเงี้ยหรือรถรางตอนที่คุณจะออกเดินทางนะกระชากตัวออกเพราะนั้นมันต้องมีโหลดอยู่แล้วก็คือตัวรถถูกไหมฮะไม่ใช่เป็นตัวแบบเปล่าๆอ่ะเพราะนั้นมันต้องมีการอะไรที่ถูกใช้กับโหลดเลยนะมันจะมีจุดเด่นจุดแข็งอยู่ตรงที่ว่าแรงมันจะเยอะแต่เวลามันไม่มีโหลดมันจะหมุนไปเรื่อยหมุนแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเขาเรียกว่า run away นะครับเพราะนั้นมอเตอร์พวกนี้ก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนการต่อก็เป็นอนุกรมเห็นไหมครับอันนี้คือขนลวดสนามแม่เหล็กอันนี้เป็นความต้านทานเนาะอันนี้สีลักมันจะเขียนคล้ายกันนะอันนี้เขาเรียกว่าซีรีส์มอเตอร์การกลับทางหมุนก็คือไปกลับในอาร์เมเจอร์นะคุณจะกลับขั้วบวกขั้วลบข้างนอกไม่ได้นะมอเตอร์พวกนี้คุณจะเอ้ยการผมอยากจะกลับทางหมุนผมไปกลับขั้วบวกขั้วลบข้างนอกได้ไหมไม่ได้นะคุณจะไปกลับข้างในมันกลับวงจรมันนะมันถึงจะกลับทางหมุนได้นะครับเพราะนั้นมอเตอร์ประเภทพวกนี้มันกลับทางหมุนยากเขาก็เลยไม่ค่อยจะกลับกันคุณต้องล็อกมันนะว่าเฮ้ยมอเตอร์ตัวนี้ต้องหมุนซ้ายนะมอเตอร์ตัวนี้หมุนขวาก็คือไปจำกัดตรงนั้นเลยหรือว่าคุณจะสลับที่หลังก็ได้นะแต่คุณต้องเอาวงจรมาต่อข้างนอกแล้วคุณก็จะต้องมีสวิตช์ในการสับเปลี่ยนนะแต่ประเด็นคือคุณจะมากลับขั้วจากมิเตอร์จากแรงจ่ายมันจะไม่ได้บางทีกลับไปแล้วอาจจะไม่ทำงานด้วยซ้ำก็มีถูกไหมสังเกตไหมมอเตอร์บางตัวคุณสลับขั้วทานอ่ะมันก็ไม่ทำงานละนะมันจะไม่ได้หมุนกับทางด้วยซ้ำแต่มันจะไม่ทำงานเลยนะครับถ้าวันนั้นคุณจะต้องไปกลับคิดของการต่อภายในเอานะครับมันถึงจะกลับทางได้นะชั้นมอเตอร์ก็จุดเด่นของชั้นก็คือเรื่องของความเร็วที่มีความคงที่นะก็คือพวกเครื่องเจาะเครื่องกลึงพวกเนี้ยคือเน้นเรื่องของความเร็วที่คงตัวมีโหลดไม่มีโหลดชั้นหมุนเท่าเดิมแต่แรงอาจจะไม่เยอะถ้าไปเทียบกับซีรีส์ตะกี้แรงจะเยอะแต่หมุนไปเรื่อยเลยแต่ถ้าเป็นมอเตอร์แบบขนานมันจะมีสปีดความเร็วคงที่แต่แรงจะไม่เยอะมากใช้เครื่องเจาะเครื่องกลึงอะไรพวกนี้ก็หมุนด้วยที่ความเร็วรอบที่คงตัวในการต่อจะเป็นวงจรที่เป็นวงจรขนานไปเห็นไหมอันนี้คือวงจรที่เราสังเกตว่ามันเป็นมอเตอร์ด้วยจากมันมีแบตเตอรี่มาจ่ายพอมาจ่ายปุ๊บก็คือไฟมันจะวิ่งเข้าไปในตัวเครื่องนะผ่านแป้งผ่านคอมมิวเข้าไปก็มีวงจรสนามแม่เหล็กวงจรอาร์เมเจอร์การกลับทางหมุนเช่นเดียวกันครับคุณจะไปกลับด้านในของการต่อที่อาร์เมเจอร์คุณจะมากลับขั้วบวกขั้วลบด้านนอกเนี่ยไม่ได้ไม่มีผลคอมเปล่าก็เป็นแบบผสมนะเพราะนั้นก็จะดึงจุดเด่นของซีรีส์กับชั้นมอเตอร์มาผสมประสานกันหรืออาจจะมีการชุดเกียร์เปลี่ยนได้นะเหมือนกับรถไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนความเร็วได้นะอันนี้ก็จะเหมือนกับเกียร์รถอะเกียร์1เกียร์2แต่มันจะไม่ได้เยอะมากนะเพราะมันจะเป็นการสลับจำนวนการต่อภายในของเขาก็จะมีแบบเสริมกันอันนี้คงไม่ลงไปลึกนะเขาเรียกว่าสร้างสนามแม่เหล็กแล้วเสริมหรือหักล้างกันนะอันนี้เป็น speed regulation นะก็คือมอเตอร์ถ้าเป็นเจนเมื่อกี้เราวิเคราะห์เรื่องของแรงดันใช่ไหม voltage regulationแต่มอเตอร์เราต้องการความเร็วเพราะนั้นเขาจะมามองในเรื่องของความเร็วก็กลายเป็น speed regulation มอเตอร์ตอนไม่มีโหลดมันจะหมุนเร็วปี๊ดเลยจี๊ดเท่าไหร่ไม่รู้แต่พอโหลดใส่เข้าไปตั้งหมุนตกลงมาซึ่งมันตกลงมาเท่าไหร่รอบที่มันเหลือเนี่ยเรายอมรับได้ไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมตอนที่มันโนโหลดปุ๊บขึ้นไปที่เท่าไหร่1,600
แต่พอมันเต็มโหลดก็คือเส้นป่าตัวนี้เหลือมาที่ 1,400 นี่ก็คือความเร็วมันจะตกลง 1,400 โอเคไหมยอมรับได้ไหมยอมรับได้ก็ใช้ต่อแต่ถ้าบอกว่าจาก 1,600 เหลือ 1,000 เดียวเฮ้ยไม่ไหวว่าตกเยอะไปเราไปใช้งานต่อไม่ได้นี่คือการวิเคราะห์ในรูปของมอเตอร์เราจะวิเคราะห์เรื่องของความเร็วนะความเร็วตัวนี้ก็คือ speed นั่นเองนี่เหมือนกันเลยสมการถ้าเราสังเกตสมการจะคล้ายๆกันไหม no load ลบ full load หารด้วย full load คูณ100อันนี้คือมอเตอร์เนาะเขาเรียกว่า speed regulation ถ้าเป็นเจนก็จะเป็นโวลต์ใช่ไหมก็เป็น V ก็เป็น voltage regulationนะก็อยู่ที่มุมมองในการวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์แรงดันหรือวิเคราะห์เรื่องความเร็วนั่นเองอันนี้เป็นไดอะแกรมของกำลังไฟฟ้าเห็นไหมครับนะจริงๆแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะมันถังตัวนี้มันมาช้านิดหนึ่งนะจะพูดว่าตัวแมชชีนเนี่ยมันจะมีการใส่พาวเวอร์เข้าไปนะอันนี้เป็นมอเตอร์ก็คือใส่มอเตอร์ไฟฟ้าทางด้านอินพุตเข้าไปแล้วก็จะได้เป็นพลังงานทางด้านเครื่องกลถูกไหมเห็นไหมอันนี้เป็นของมอเตอร์นะelectrical power เนี่ยก็คือคุณใส่ไฟฟ้าเข้าไปส่วนตัวที่คุณจะได้จากมอเตอร์ก็คือ mechanical power ก็คือพลังงานทางด้านกดเพราะนั้นประเด็นก็คือระหว่างทางนะมันก็จะมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะอันนี้คือกฎธรรมชาตินะใส่เข้าไปแล้วมันต้องลดลงเว้ยนะเพราะนั้นระหว่างทางมันก็จะมี copper loss เกิดขึ้นนะการสูญเสียในขนลวดแล้วก็พวก stay power loss อันนี้เขาเรียกว่าการสูญเสียที่คงที่นะก็คือพวกลูกปงลูกปืนนี่ถือว่าเป็นการสูญเสียคงที่นะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดประจำนะมันจะเป็นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวนะครับเขาเรียกว่าการสูญเสียที่คงที่นะการสูญเสียในแกนเหล็กนะการสูญเสียจากความฟืดแรงต้านลมอะไรพวกนี้เขาเรียกว่า stay power loss นะแต่ถ้า copper loss มันแปรผันตามกระแสนะซึ่งกระแสมันจะอ่อนไหวมากมันจะขึ้นจะลงขึ้นอยู่กับโหลดนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า power flow diagram นะครับก็อยากให้เรารู้ว่าระหว่างทางนะมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นใส่ input เข้าไปมี loss เกิดขึ้นแล้วก็ถึงจะออกมาเป็น output คนนี้ก็อยู่ที่ประเด็นเราจะวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบไหนนะคงไม่ได้ไปอะไรมากนะตรงนี้เขาอยากให้ดูวันถักที่เรามักจะวิเคราะห์คือตัวแรกครับเขาเรียกว่าประสิทธิภาพโดยรวมก็คือ P out หาร P in นะ power out หารด้วย power in ถูกไหมตัว out คือฝั่งที่เป็นออกตัว in คือตัวเข้านะถ้า out เท่ากับ in แสดงว่าประสิทธิภาพยอดเยี่ยมใช่ไหมครับจ่ายเข้าไป 100% ออกไป 100% ออกไป 100 จ่ายเข้าไป 100 ออกไป 100 แสดงว่า loss แม่งไม่มีอ่ะซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่มันมีนะครับแต่มันมีเท่าไหร่ล่ะถ้ามีน้อยๆก็ดีถูกไหมมีสัก2อะไรเงี้ยจ่ายเข้าไป100หายไป2หรือ98แสดงว่าประสิทธิภาพยอดเยี่ยมนะแล้วก็ไปวิเคราะห์เป็นค่าประสิทธิภาพอันนี้ก็เลือกเป็นประสิทธิภาพแต่ละส่วนนะของเรามักจะดูตัวรวมนะครับสุดท้ายก็เป็นตัวอย่างเนาะของการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงอันนี้คืออะไรมอเตอร์หมดเลยนะมอเตอร์พวกนี้ตัวอย่างมาจากอะไรของเล่นนะถ้าเป็นยุคผมเนี่ยรถแข่งทามิย่าอะไรพวกนี้จะเป็นรถยนต์ที่ขนาดเล็กที่ใส่ในถ่านต้องใส่ถ่านต้องโมมอเตอร์ต้องเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์แบบนั้นแบบนี้เนี่ยโหตอนนั้นนี่ดูดเงินจากกระเป๋าเด็กกระเป๋าผู้ปกครองออกไปเยอะมากนะเพื่อจะได้ให้รถมันวิ่งได้เร็วปัจจุบันผมก็เห็นมีแข่งนะเพราะนั้นผมไปเจอในช่อง YouTube ที่กรุงเทพนะเชียงใหม่ไม่น่าจะมีเพราะกรุงเทพมันมีความหลากหลายของคนค่อนข้างเยอะเขาก็ไปตั้งชมรมรถแข่งทามิย่าอะไรกันนะฮะเปลี่ยนทานนะเดี๋ยวนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะมอเตอร์ยิ่งแรงๆอยู่แต่แรงก็ไม่ดีนะแรงแล้วก็ต้องอยู่ในรางใช่ไหมเพราะว่าเวลาเขาแข่งก็แข่งบนรางนะรางก็ยังมีความซับซ้อนมีรางกระโดดนะเมื่อก่อนที่เป็นรางแบบธรรมดาอาจจะมีโค้งนู่นนี่นั่นปัจจุบันที่ผมไปเห็นในคลิปเนี่ยโอ้โหเป็นแบบรางแบบแยกตัวเงี้ยคือมึงต้องกระโดดอ่ะกระโดดแล้วมึงก็ต้องตกอยู่ในรางแล้วรางบางทีก็กระตกแฉลบไปอยู่ในรางข้างๆก็ได้ไปชนกันเองก็มีนะนั่นมันช้ากว่าไงนั่นก็ไปข้ามรางครับข้ามร่องครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเนาะก็ยังมีการเล่นนะในเครื่องของเล่นน่ะยังมีอยู่นะในส่วนของมอเตอร์กระแสตรงค่อนข้างเยอะด้วยนะครับอะไรก็ตามที่มันใส่ฐานแล้วหมุนๆน่ะใช่หมดลองแกะมาดูเถอะนะของน้องของหลานน่ะข้างในนี้มีมอเตอร์กระแสตรงแน่นอน
หรือจะเป็นยุคของการเดินทางเนี่ยในยุคปัจจุบันมอเตอร์ถูกนำมาใช้กับมอเตอร์กระแสตรงเนาะถูกนำมาใช้กับการเดินทางมากขึ้นเรื่อยๆรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าใช่ไหมจักรยานไฟฟ้าซึ่งสามารถชาร์จได้หรือจะชาร์จจากการปั่นคือปั่นไปด้วยมันก็ไปชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพอปั่นหมดแรงคุณก็ใช้เป็นมอเตอร์วิ่งต่อหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้าเต็มระบบคือไม่ใช้น้ำมันเลยนะหรือเป็นจักรยานแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็ต้องไปชงไปชาร์จเอาปั่นไม่ได้นะหรือเป็นของเล่นรถบังคับวิทยุนี่ก็มีมอเตอร์อยู่นะครับหรือเป็นโดรนนะเนี่ยยอดฮิตเลยยูทูบเบอร์ทุกคนแทบจะต้องมีนะก็เป็นโดรนมีมอเตอร์อยู่4ตัวบังคับพวกนี้ก็เป็นมอเตอร์แสตรงWee!